การทำรากฟันเทียมกับการทำครอบฟันจริงๆแล้วมันคือสิ่งเดียวกันหรือเปล่าวันนี้หมอก็จะมาตอบคำถามที่คนไข้หลายคนอาจจะสงสัยกันนะครับว่าการทำรากฟันเทียมกับการทำครอบฟันจริงๆแล้วมันคือสิ่งเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็หลังจากที่คนไข้ได้รับการฝังรากฟันเทียมไปแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีเลยหรือเปล่านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการฝังรากฟันเทียมเนี่ยเป็นการรักษาเพื่อที่จะทดแทนฟันธรรมชาติของคนไข้ที่ถูกถอนไปหรือสูญเสียไปจากอุบัติเหตุต่างๆเพื่อให้คนไข้สามารถใช้งานฟันธรรมชาติได้อย่างปกติรากฟันเทียมเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญหลักๆ2ส่วนคือส่วนที่เรียกว่ารากฟันเทียมและส่วนที่เรียกว่าครอบฟันบนรากฟันเทียมรากฟันเทียมเนี่ยเป็นวัสดุประเภทไทเทเนียมที่ใส่ลงไปในกระดูกขานไกเพื่อทดแทนตำแหน่งของรากฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปในขณะที่ส่วนของครอบฟันเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบที่ต่อขึ้นมาจากรากฟันเทียมอยู่เหนือเหงือกของคนไข้เพื่อให้คนไข้เนี่ยสามารถนำไปใช้งานบดเคี้ยวหรือเพื่อความสวยงามได้เหมือนฟันธรรมชาติตามปกติขั้นตอนแรกเนี่ยหลังจากที่คนไข้ได้รับการฝังรากฟันเทียมเสร็จแล้วหมออาจจะมีการพิมพ์ฟันเพื่อระบุตำแหน่งของรากฟันเทียมที่ได้ฝังลงไปเพื่อนำชิ้นงานนั้นเนี่ยไปให้ช่างทันตกรรมทำครอบฟันมาเพื่อนำมาใส่บนรากฟันเทียมนั้นเพื่อให้คนไข้สามารถใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วหลังจากฝังรากฟันเทียมไปคนไข้ก็จะยังไม่สามารถใช้รากฟันเทียมนั้นได้เพราะยังไม่มีส่วนของครอบฟันในเคสปกติก็จะต้องรอประมาณ 2-3 เดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นเพื่อให้กระดูกขานไกยึดติดกับรากฟันเทียมดีก่อนแล้วหลังจากนั้นหมอถึงจะนัดมาทำส่วนของครอบฟันเพื่อให้คนไข้สามารถใช้งานได้แต่อาจจะมีบางกรณีที่สามารถที่จะทำครอบฟันได้เสร็จภายในวันที่ฝังรากฟันเทียมได้เลยเพื่อให้คนไข้มีฟันกลับบ้านไปในการใช้งานได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นหมอที่เป็นคนรักษาก็จะเป็นผู้ประเมินว่าครอบฟันเนี่ยสามารถที่จะทำได้ภายในวันนั้นเลยหรือว่าจะต้องรอเพราะนั้นหมอก็ขอสรุปนะครับว่ารากฟันเทียมกับครอบฟันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ว่ามันเป็นขั้นตอนการรักษาที่ต่อเนื่องกันหลังจากที่คนไข้ได้รับการฝังรากฟันเทียมไปแล้วและทำครอบฟันคนไข้ถึงจะสามารถใช้งานรากฟันเทียมซี่นั้นในการบดเคี้ยวหรือเพื่อความสวยงามได้ตามปกตินั่นเองนะครับ